ช่วงนี้นะคะมะนาวมันมีจำนวนเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวใกล้ๆเดือนพฤศจิกาประมาณเดือนตุลาเราต้นเดียวนะคะต้นเดียวนี่คือเกิน100กิโลกรัมอ่ะเพราะว่าห้อยระยงระยางนี่ก็คือกิ่งห้อยลงมานี่ก็คือหนักลูกนะคะลูกเยอะจัดไม่หมดนะคะเก็บมาบางส่วนอันนี้ก็คือส่วนที่เราเก็บมาวันนี้เป็น3เสี้ยวค่ะวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์ตัวช่วยนะคะเนื่องจากวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาหาวิธีการเก็บมะนาวให้ใช้ได้นานที่สุดนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะมะนาวมันมีจำนวนเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าบางช่วงที่เป็นช่วงหน้าแล้งนะคะช่วงมีนาเมษาตัวมะนาวมันจะมีราคาแพงมากเลยบางทีลูกหนึ่งเกือบ10บาทเลยค่ะแถมน้ำน้อยอีกต่างหากนะคะก็คือไม่ใช่แพงอย่างเดียวแต่ว่าน้ำก็ยังน้อยอยู่เลยค่ะตัวมะนาวเราเคยเอาไปทำตัวน้ำยาล้างจานนะคะก็ใช้ดีมากเลยนะคะตัวน้ำยาล้างจานที่ทำจากมะนาวของแท้แต่ว่าพอดีเราทำเอาไว้ยังเหลือเยอะมากเลยค่ะเราก็เลยต้องการนำมะนาวไปเก็บเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อค่ะถ้าเราต้องการทำมะนาวไว้ออกนอกฤดูเราต้องให้มันออกช่วงเดือนมีนาเมษานะคะปกติมะนาวตั้งแต่เริ่มเป็นดอกจนถึงสามารถจะเก็บเกี่ยวได้นะคะก็จะมีอายุประมาณอยู่ที่5เดือนค่ะเราก็ต้องทำให้มะนาวออกดอกช่วงเดือนประมาณเดือนพฤศจิกาค่ะปกติวิธีการทำให้มะนาวออกนอกฤดูเขาก็จะใช้วิธีการก็คือในช่วงฤดูเราก็จะไม่ให้มันเป็นนะคะแล้วก็พอถึงเวลาช่วงใกล้ๆเดือนพฤศจิกาประมาณเดือนตุลาเราก็ต้องงดให้น้ำนะคะให้มะนาวแบบประมาณว่าเหี่ยวเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บมะนาวกันค่ะมะนาวเยอะมากไม่อยากให้มันหล่นทิ้งเปล่าๆเอาไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ากับการที่มันเป็นนะคะมันเป็นเหมือนมันจะตายเลยค่ะดูสิต้นเดียวนะคะต้นเดียวนี่คือเกิน100กิโลกรัมอ่ะเพราะว่าเก็บไปหลายรอบแล้วห้อยระยงระยางนี่ก็คือกิ่งห้อยลงมานี่ก็คือหนักลูกนะคะลูกเยอะจัดปกติมะนาวเขาจะใช้วิธีการตอนมันจะได้ผลเร็วสุดก็คือตอนปุ๊บพอเริ่มงอกรากงอกอะไรลงดินแล้วอีกไม่นานมันก็สามารถที่จะมีลูกให้เรากินได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันทนส่วนใหญ่เขาก็จะใช้วิธีการเพาะเมล็ดนะคะก็บอกว่าถ้าเกิดเพาะเมล็ดมันจะอายุยืนกว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ลองไปปลูกกันดูนะคะก็คือแต่ละบ้านก็น่าจะมีการปลูกมะนาวเล็กน้อยนะคะเผื่อไว้กินเดี๋ยวจะไปเก็บมะนาวกันก่อนนะคะได้มะนาวแล้วเราจะไปทำการเก็บรักษามะนาวไว้ใช้กันได้นานค่ะวันนี้เราจะเก็บในส่วนที่ลูกที่มันกำลังเหลืองๆนะคะเดี๋ยวมันจะร่วงเสียเปล่าๆค่ะเก็บไม่หมดนะคะเก็บมาบางส่วนอันนี้ก็คือส่วนที่เราเก็บมาวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปแบ่งให้คนอื่นด้วยนะคะในมะนาวมีวิตามินซีนะคะแต่ว่าตัววิตามินซีถ้าเกิดโดนความร้อนก็จะหายไปค่ะเราต้องใช้ประโยชน์จากมะนาวให้คุ้มค่านะคะอย่าให้วิตามินซีหายไปค่ะนำมะนาวที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะคะมาล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็มาฝานแบบนี้ค่ะมาหั่นแบบนี้นะคะหั่นเป็น3เสี้ยวค่ะวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์ตัวช่วยนะคะเนื่องจากมะนาวเยอะอันนี้ก็คือตัวหนีบมะนาวค่ะเอามะนาวใส่ในตัวหนีบเลยค่ะมะนาวที่เราหั่นเป็นชิ้นๆ นะคะใส่ลงไปประมาณนี้ค่ะหนีบลงไปเลยตัวนี้ช่วยผ่อนแรงได้เยอะมากเลยค่ะถ้าเกิดเราต้องคั้นมะนาวที่ใช้จำนวนเยอะๆก็ใช้ตัวนี้ก็ใช้ดีมากเลยจ้าทำการหนีบไปเรื่อยๆนะคะทยอยหนีบไปค่ะไม่ใช้แรงเยอะค่ะใช้แรงนิดเดียวเองมะนาวที่เราหนีบแล้วก็จะเหลือประมาณนี้ค่ะน้ำมันก็ไหลลงไปอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้ก็คือเปลือกมะนาวที่หนีบไปแล้วนะคะหนีบใช้เวลาไม่นานเลยค่ะหนีบไปก็เทไปนะคะอันนี้ก็คือเวลาเราหนีบไปแล้วน้ำมันลงไปอยู่ข้างล่างพอเห็นว่ามันจำนวนเยอะแล้วเราก็เทใส่ตรงนี้ค่ะตอนนี้เราหนีบเสร็จแล้วนะคะจะได้น้ำมะนาวอยู่ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือรอบสุดท้ายแล้วน้ำมะนาวเราได้อยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูว่าเปลือกมะนาวที่เราหนีบไปนี่ประมาณเท่าไหร่คะอันนี้ก็คือส่วนของเปลือกมะนาวที่เราหนีบไปนะคะมะนาวต้นนี้ให้น้ำดีมากเลยจ้าอันนี้ก็คือน้ำทั้งหมดที่เราได้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปบรรจุกันเลยจ้าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการบรรจุนะคะก็คือใช้ถุงขนาดเล็กค่ะแล้วก็ใช้ยางเส้นนะคะใช้ในการบรรจุตัวน้ำมะนาว
บรรจุเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทำถุงเล็กๆไว้หรือบางคนเขาก็จะใช้ตัวที่ทำน้ำแข็งก็ได้นะคะทำได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือหลังจากที่เราไปแช่แข็งเอาไว้นะคะมันก็จะแข็งอยู่ประมาณนี้เวลาจะใช้งานก็แกะมาได้สะดวกเลยค่ะช่วงนี้มีมะนาวเยอะๆก็ลองไปทำกันดูนะคะเพราะว่ามันก็ทำไม่ยากเลยค่ะอันนี้เก็บไว้ใช้ได้นานเลยนอกจากจะเก็บไว้ใช้ได้นานแล้วก็เวลานำมาใช้ก็สะดวกเลยค่ะแค่แกะใส่แก้วเราก็สามารถมีน้ำมะนาวกินได้แล้วค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ